พบกันประจำสัปดาห์ครับกับรายการคู่หูคู่เกย์ครับผมพัดครับผมเอกครับครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกล้อง iPhone 13 Pro ครับเทียบกับ iPhone 12 Pro ครับก็มันแตกปีนี้13 Pro กับ12 Pro เนี่ยอัปเดตต่างกันเยอะนะฮะอันดับแรกที่ผมจะพูดเลยคือฟิสิคอลหน้าตาเนี่ยกล้อง13 Pro เนี่ยโอ้โหทั้งปูดขึ้นเลนส์ใหญ่ขึ้นหนาเธอทำมากขึ้นนี่ผมเห็นข้างหน้านี่แบบยี้เลยอ่ะแบบมันใหญ่ไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากไปใช้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะบอกความรู้สึกอีกทีว่ารู้สึกไงนะครับก็มันปรับสเปคหมดเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นเลนส์ไวด์เลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์เทเลเนี่ยปรับสเปคหมดนะครับแต่ก่อนที่จะไปลงรีวิวลึกเนี่ยเราไปเอา iPhone 13 Pro เนี่ยซื้อมาเนี่ยเอาไปใช้งานจริงดีกว่าเรามองข้ามสเปคทุกอย่างตัวเลขไม่ว่ามันจะดีไม่ดีอะไรพิกเซลกี่พิกเซลกี่อะไรก็แล้วแต่นะมองข้ามไปเราไปใช้งานจริงไปถ่ายไปเกียร์คอนเทนต์ด้วยผมเนี่ยผมเองเนี่ยคลิปเนี้ยผมถ่ายเองวิดีโอนะคลิปทุกอย่างที่คุณเห็นในเนี้ยเป็นฟีเจอร์ใน iPhone 13 Pro ทั้งหมดด้วยแอป Camera ธรรมดาเลยไม่ได้ผ่าน Third Party App อะไรทั้งสิ้นนะครับไปดูกันครับว่าคลิปออกมาเป็นไงครับรีวิวลึกๆเลยนะครับอันดับแรกที่ผมจะรีวิวคือภาพนิ่งไปที่เลนตัวแรกคือเลนวายเลนหลักเนี่ยทั้ง2รุ่นทั้ง13 Pro แล้วก็12 Pro เนี่ยเป็นภาพขนาด12ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับส่วนตัว13 Pro เนี่ยที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ย F เนี่ยจะกว้างขึ้นจากเดิมเนี่ย F 1.6 ใน12 Pro 13 Pro เป็น F 1.5 และกว้างขึ้นนิดนึงนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปหลักๆเลยคือตัวกันสั่นตัว13 Pro เนี่ยจะใช้เป็นเซ็นเซอร์ชิปและคือกันสั่นที่ตัวเซ็นเซอร์มันจะดีกว่าตัว12 Pro ยังไง12 Pro เป็นกันสั่นในชิ้นเลนส์ปกติการสั่นในเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์มันจะมีระยะในการขยับมากขึ้นขยับได้ไวขึ้นนะครับจะใช่ตัวมันเบามันจะชดเชยภาพได้ดีขึ้นไหมจริงไหมนะครับแล้วก็ตัวพิกเซลไซส์เนี่ยตัว13 Pro เนี่ยใหญ่กว่าเดิมนะอันเดิมเนี่ย 1.4 ไมครอนอันใหม่เนี่ย 1.9 ไมครอนดูซิมันจะให้ผลแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับมาว่านี่ภาพแรกเลยนี่เป็นภาพถ่ายแบบระยะ normal คือระยะตามองเห็นเนี่ยเป็นภาพสนามเด็กเล่นนะครับทุกภาพที่ผมจะมาเทียบเนี่ยฝั่งภาพซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพจาก13 Pro ภาพขวาจะเป็นภาพจาก12 Pro เสมอนะครับจากนี้ไปนะครับมาดูเนี่ยอย่าง2ภาพเนี้ยถ้ามาขยาย1ต่อ1เนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าภาพไหนมาจากเลนไหนคือใกล้เคียงกันมากถือว่าสูสีกันมากเลยถ้าเกิดแสงพอนะแสงพอสีสันอะไรเนี่ยดีเทลใกล้เคียงกันมากนะครับทีนี้ผมไปถ่ายภาพไกลๆบ้างภาพ2ไกลๆเลยแต่เป็นเลนส์ไวด์นะถ้าแสงเคลียร์ดีๆเนี่ยถ่ายมาเนี่ยก็ยังแยกไม่ออกอยู่ดีต่อให้มาขยาย1ต่อ1ดูเนี่ยก็ดีเทลก็ใกล้เคียงกันมากครับแยกกันไม่ออกคือถ้าแสงดีทั้งคู่เนี่ยคือแยกไม่ออกจริงครับเอาภาพต่อไปภาพที่3ผมไปถ่ายใบไม้แบบที่มันดีเทลเยอะๆมั่งใบไม้เยอะๆเลยเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับแยกไม่ออกถ้าคุณมาขยาย1ต่อ1เนี่ยแยกยากเหมือนกันว่าภาพไหนมาจากกล้องไหนนะดีเทลค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับแสดงว่า OIS เนี่ยยังไม่ได้ทำงานเท่าไหร่หรอก
ถ้าแสงมันพอทีนี้ผมไปถ่ายกลางคืนเลยไนท์โหมดเนี่ยภาพต่อไปเนี่ยไนท์โหมดอันนี้ชัดเจนตู้ไปรษณีย์เอาไปขยายดูตู้ไปรษณีย์ฝั่งซ้ายเนี่ยมาจาก iPhone 13 Pro เนี่ยชัดเจนเลยครับคำพูดบนตู้ไปรษณีย์เห็นชัดเจนเลยว่ามันคมชัดกว่า12 Pro ค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวดูเครื่องหมาย U turn ดิต่างกันเลยนะฮะตัว13 Pro นี่ชัด12 Pro นี่จะแบบมัวๆอะไรเงี้ยแสดงว่าไอ้ตัวกันสั่นที่เป็นเซนเซอร์ชิปเนี่ยมันได้ทำงานแล้วครับในที่แสงน้อยเนี่ยเห็นผลชัดเจนในกล้องวายนะกล้องหลักแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะการสั่นนะครับไอ้พิกเซลไซส์ที่ใหญ่ขึ้นใช่ด้วยแล้วรูรับแสงที่เล็กลงน้อยนิดนึงแต่ผมว่าหลักๆคือเซนเซอร์ชิปกับตัวพิกเซลไซส์นี่แหละที่มันทำให้ภาพมันดูคมดูดีเทลดีกว่าพอสมควรเลยชัดเจนเลยนะครับก่อนจะไปรีวิวกันต่อครับอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับใครชอบสไตล์การรีวิวแบบช่องเราแบบกิ๊กๆแบบบอกข้อมูลละเอียดบอกทั้งข้อดีข้อเสียนะครับ Subscribe กันเลยครับ Subscribe กันหน่อยผมครับอ่ะไปว่ากันเลนต่อไปเลยเลน Ultra Wide นะครับตัวเนี้ยทั้ง2รุ่นนะทั้ง13 Pro แล้วก็12 Pro เนี่ยเป็นขนาด12ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับแต่ตัวเลนของ13 Pro เนี่ยที่เขาพัฒนาขึ้นมาคือรูรับแสงครับมันกว้างขึ้นจากเดิมเนี่ย f2.4 ตัวนี้ f1.8 ไปดูซิกว้างขึ้นแล้วมันให้ผลยังไงนะครับอ่ะภาพแรกกว้างขึ้นเยอะอยู่นะเยอะอยู่ภาพแรกเนี่ยไปถ่ายแบบที่แสงพอมั่งถ่ายวิวเนี่ยภาพไกลๆ Ultra Wide เนี่ยที่แสงพอเป็นไงให้มาถ้าเกิดมาซูมดูจริงๆเนี่ย1ต่อ1เนี่ยจะเห็นนะว่าตัว13 Pro เนี่ยรายละเอียดดีกว่าคมกว่าชัดกว่านะครับประมาณนึงเลยนะครับแล้วเรื่องสีด้วยชัดนะโดยเพราะตรงตึกอ่ะที่เป็นลายชั้นใช่ๆๆมันดูต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็สีของ12 Pro มันจะเพี้ยนตัว13 Pro เนี่ยสีมันจะตรงกว่านะครับทีนี้แสงพอยังเป็นขนาดนี้นะแล้วถ้าแสงน้อยล่ะไปดูตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยภาพ12 Pro นี่มันแบบมันดูไม่ค่อยได้เลยครับภาพเลนส์อัลตร้าไวด์ของตัว12 Pro ถ้าแสงน้อยนี่มันถ่ายมาแบบมันมัวมันไม่ค่อยชัดอะ13 Pro นี่ดูคมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับดีกว่าเยอะตรงต้นไม้ตรงใบไม้ตรงเสานี่ชัดมากชัดกว่าเดิมเยอะคือพัฒนาขึ้นมาจริงๆใช่ครับอ่ะต่อไปเลนส์เทเลมั่งเลนส์เทเลตัว13 Pro กับ12 Pro เนี่ยตัวนี้ก็ขนาดภาพเป็น12ล้านเหมือนเดิมทั้ง2รุ่นนะครับแต่ตัว13 Pro เนี่ยที่เขาพัฒนาเลยคือเทเลคราวนี้คือเทเลจริงๆแล้วคือซูม3เท่าแล้วไม่ใช่2เท่าเหมือนอันก่อนแล้วก็แต่ว่า F เนี่ยแคบลงจากอันเดิมใน F2.0 ตัวนี้เลย F2.8 นะครับไปดูซิผลเป็นไงภาพแรกเนี่ยก็คือซูมภาพวิวเนี่ยภาพเดิมเนี่ยตรงหอนาฬิกาเนี่ยแน่นอนแหละตัว13 Pro มันขยายใหญ่ขึ้นนี่ดีเทลอะไรมันก็ต้องเห็นชัดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ F ผมเข้าใจว่า F มัน 2.8 อ่ะ F มันกว้างF มันแคบกว่าเนี่ยมันทำให้ภาพคมกว่าด้วยมีส่วนที่ทำให้ภาพคมกว่าด้วยแล้วก็เรื่องสีเหมือนกันเรื่องสีของตัว13 Pro เนี่ยก็ยังก็จะตรงกว่าตัว12 Pro ก็จะติดอมฟ้าเหมือนกันนะสำหรับเลนส์เทเลเนี่ยตัว12 Pro ก็ติดอมฟ้าอมเขียวเหมือนกันนะครับทีนี้ไปดูอีกภาพนึงนะครับเมื่อกี้คือมันยังซูมแบบถึงซูมมาแล้วก็ยังดูไกลๆอยู่ตัวนี้ผมซูมมาแล้วแบบเห็นชัดๆเลยคือเราเห็นวัตถุประมาณนี้พอเทเลเข้าไปปุ๊บเนี่ยวัตถุนี้มันจังๆต่อหน้าเราเลยเนี่ยคือ 3x มันต้องได้ผลมากกว่า 2x อยู่แล้วผมว่าอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าเทเลอย่างแท้จริงนะที่ความรู้สึกผมนะคือแล้วก็ดีเทลมาหมดอ่ะแต่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยภาพมันก็ยังติดฟ้าอยู่สำหรับ iPhone 12 Pro อ่ะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าทั้ง2ภาพเนี่ยถ่ายด้วยสแตนดาร์ดทั้งคู่คือ13 Pro เนี่ยมันจะมีโฟโตกราฟิกสไตล์ใช่ไหมที่เซตได้เป็นสแตนดาร์ดเป็นไวบรันต์เป็นคอนทราสต์อะไรเนี่ยผมเซตแบบสแตนดาร์ดนะคือเดิมๆของกล้องเลยนะครับก็คือแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไอ้ตัว12 Pro เนี่ยมันติดฟ้านะครับอันนี้ไม่ได้ติดฟ้าขยาย3เท่าเนี่ยมันดีเทลชัดเจนจริงๆเห็นแผงโซลาร์เซลล์เลยอ่ะไอ้ตรงตะแกรงไอ้ตรงสนามฟุตบอลตะแกรงทั้งหลายแหล่เนี่ยชัดเจนทุกรูของขนนะครับผมว่านี่สิอย่างนี้สิคือเทเลนะทีนี้ไปดูไปเทเลจริงๆทีนี้ไปดูภาพกลางคืนบ้างภาพกลางคืนตัวนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันตัว12 Pro เนี่ยถึงแม้จะผมจะบอกว่างี้ F มันจะกว้างกว่าก็จริงนะ F2.0 นะ13 Pro เป็น F2.8 แต่ถ่ายกลางคืนมาใช้ไนท์โหมดแล้วเนี่ยพอไนท์โหมดมันทำงานแล้วเนี่ยคือความสว่างมันก็ไม่ได้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะแต่ที่ต่างกันเลยคือดีเทลครับคือตัว13 Pro เนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นด้วยก็จริงแล้วก็แต่คุณไปลงไปดูไอ้ข้างหลังที่เป็นโบสถ์พระที่เป็นโบสถ์วัดอะตรงหน้าจั่วของ13นี่เห็นช่อฟ้าใบละกาชัดเจนยังดูออกว่าเป็นช่อฟ้าใบละกาตัว12 Pro นี่คือเบลอไปเลยคือดูออกแล้วมันเป็นหน้าจั่วแหละแต่มันไม่เห็นดีเทลอ่ะนะครับมันเบลอกว่านะครับเป็นวุ้นเลยทีเดียวนะ
ตัว13 Pro นี่ชัดเจนดีขึ้นจริงๆครับต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือฟีเจอร์ตัวที่มีใน13 Pro แต่ไม่มีใน12 Pro นั่นก็คือภาพมาโครครับภาพมาโครนี่มันมีเป็นอัตโนมัตินะวิธีใช้ทำไงก็คือถ้าคุณใช้กล้องปกติเนี่ยเป็นเลนส์วายปกติ A1X ธรรมดาเนี่ยคุณเลื่อนขึ้นไปใกล้ๆวัตถุเนี่ยมันจะสลับเป็นเลนส์มาโครให้คุณเองโดยอัตโนมัติเลยมันจะวืบมาหน่อยนึงนะฮะก็สามารถกดถ่ายได้เลยมาโครได้ใกล้เลยนะแต่ว่าหรือว่าถ้าคุณจะไม่ทำอย่างนั้นก็ได้คุณไปเลือกเป็นเลนส์ออโต้ไวด์แต่แรกเลยก็ได้คุณไปจ่อเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถ่ายมาผมถ่ายให้ดูเนี่ยผมถ่ายเลโก้เงี้ยถ้าเลโก้เนี่ยคุณเห็นตัวต่อเลโก้มันจะเป็นตะปุ่มใช่ไหมตรงยอดตะปุ่มมันเนี่ยถ้าเป็นของแท้นะมันจะสกรีนมันจะปั๊มคำว่าเลโก้เป็นตัวนูนขึ้นมาเลยนะอันนี้ถ่ายให้ดูชัดๆโอ้โหเลโก้จริงๆชัดเจนเนี่ยอันต่อไปผมไปถ่ายแบงค์50เงี้ยโอ้ชัดมากแบงค์50คือไปดูได้เลยว่าไหนแบงค์ปลอมแบงค์ไม่ปลอมมาเอา iPhone 13 Pro เนี่ยไปถ่ายมาโครดูได้เลยนะครับผมนึกถึงอะไรรู้ไหมอันนี้มาโครชัดขนาดนี้วงการนี้สั่นสะเทือนแน่นอนวงการนี้วงการพักเครื่องอ่ะโอ้โหเอาไปส่องพักกันนี่แบบสะใจอ่ะเออไปส่องกันได้เลยเนื้อวงเนื้อว่านจะผงอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปส่องกันได้เลยครับนะฮะถ่ายภาพก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปพูดเรื่องวิดีโอต่อไปเห็นเนื้อเห็นเนื้อผงเนื้อว่านเลยทีเดียวฟีเจอร์ต่อไปที่มาเทียบระหว่าง13 Pro 12 Pro คือ Portrait ภาพถ่ายบุคคลพอเรากดเข้า Portrait ปุ๊บไอ้ถ้าเราเซตแบบเมนูไม่ใช่เมนูคือมาเดิมๆมากับ iPhone นะพอกด Portrait ปุ๊บตัว13 Pro มันก็จะใช้เลนส์เทเลทันทีแน่นอนระยะซูม 13x กับ 2x อ่ะมันย่อมให้ผลที่แตกต่างกันอยู่แล้วแหละ 3x นี่คือซูมแบบใกล้ๆเลยใช่ไหมข้อจำกัดของ13 Pro คืออะไรคือการที่คุณซูม 3x เนี่ยถ้าคุณไปถ่ายในที่ที่แบบที่จำกัดอ่ะคุณจะถอยไม่ได้ระยะมันจะถอยไม่ได้อันนี้ต้องดูด้วยแต่ถ้าคุณมีระยะถอยได้เนี่ยผลมันชัดเจนมากครับ 3x นี่คือหลังละลายแบบกระจุยกระจายแบบสวยงามไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุณไปดูดีเทลการละลายของหลังเขาเนี่ยคุณลองดูภาพเนี่ยผมถ่ายนางแบบส่วนตัวผมเนี่ยตรงใบไม้ที่เป็นสีเขียวอ่อนที่อยู่ด้านหน้าโบเก้ก็จะประมาณหนึ่งใช่ไหมเท่ากันไล่ไปหลังไปเรื่อยข้างหลังที่เป็นใบไม้สีเขียวแก่คือโบเก้ก็จะกว้างขึ้นด้วยคือกล้องมันสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยอันนี้ระยะไกลกว่านะโบเก้ต้องฟุ้งกว่าอะไรเงี้ยนะครับเรื่องละลายหลังเนี่ยสะใจแน่นอนแต่เรื่องการตัดภาพอะถ้าดูภาพคนนี่คือมันก็ยังตัดภาพแบบยังไม่ค่อยเนียนเหมือนเดิมนะมันจาก12 Pro มามันก็ยังไม่ได้พัฒนาแบบมากมายอะไรเท่าไหร่อ่ะนะเนี่ยอย่างตรงผมของรูปผมเนี่ยตรงผมยาวที่เขาไปโดนข้างหลังเขาเนี่ยดูแล้วมันยังไม่ได้ตัดที่โดนข้างหลังใช่มันยังไม่ได้แบบเบลอให้อะไรเงี้ยมันก็ยังงงๆอยู่อะไรเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้พัฒนาเรื่องตัดขอบสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมคือเบลอกระจายแน่นอนสะใจเรื่องเบอร์แน่นอนครับครับต่อไปก็พูดเรื่องวิดีโอมั่งเป็นไงนะครับดับแรกไปพูดเรื่อง 4K 60เฟรมก่อนเลยที่ใช้เลนส์หลักในการถ่ายเนี่ยนะครับตอนนี้ผมถ่ายแบบนิ่งๆเลยเนี่ยถ่ายปลาในน้ำว่ายเนี่ยเทียบกัน2กล้องระหว่าง13 Pro กับ12 Pro เนี่ยคุณไปดู13 Pro นี่คือปลาทุกตัวมีเกล็ดอ่ะคุณเห็นเกล็ดปลาชัดเจนทุกตัวเลยไม่ว่าปลามันจะใกล้ปลาจะไกลเห็นหมดตัว12 Pro ไปดูดีๆเนี่ยเกล็ดก็เห็นนะตัวถ้าตัวที่แบบใกล้ๆก็เห็นเกล็ดชัดเจนแต่ตัวที่มันไกลๆออกไปเกล็ดเริ่มไม่คมแล้วไม่คมเท่า13 Pro อ่ะ13 Pro นี่คมแบบทุกตัวเลยอ่ะนั่งมองที่เพลินมากนะครับคือยังไม่ต้องพูดถึงกันสั่นอ่ะเรื่องดีเทล 4K 60 เฟรมเนี่ย13 Pro ชัดเจนกว่าเห็นได้ชัดนะครับถ้าไปพูดเรื่องการสั่นบ้าง 4K 60 เฟรมการสั่นเนี่ยถ้าเดินนะไอตัวเนี้ยเลนวายนะมันจะมีการสั่นที่เป็นเซ็นเซอร์ชิปใช่ไหมมันได้มาทำงานตรงนี้หรือเปล่าคุณลองดูตอนเดินเนี่ยถ้าดูขอบภาพอะตรงทางเดินตรงขวามือผมเห็นได้ว่ารายละเอียดภาพก็ชัดเจนเหมือนเกล็ดปลาแหละใบไม้เล็กๆอะไรเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วตอนจังหวะเดินเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะสมูทกว่าตัว12 Pro อยู่นิดนึงอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าผมเริ่มวิ่งเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยตัว12 Pro นี่เวียนหัวเลยคือ13 Pro มันก็ยังคงเคงอย่างนั้นแหละแต่มันยังมีความสมูทอยู่สังเกตตรงใบไม้อะไรเงี้ยมันยังดูเคลื่อนไหวสมูทอยู่อันนี้คือตัวเซ็นเซอร์ชิปเนี่ยได้ทำงานมาแล้วนะครับคือดีขึ้นจริงๆนะครับต่อไปคือเป็น 4K 60 เฟรมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ดูบ้างสิ
หมุนแน่นอนเลยตัว13 Pro นี่คือพัฒนาแบบก้าวกระโดดอ่ะคือภาพคมสีสันอะไรเงี้ยดูดีกว่าเดิมเยอะครับ12 Pro 12 Pro ขนาดภาพถ่ายยังดูไม่ค่อยดีอ่ะวิดีโอนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ13 Pro พัฒนากว่าเดิมเยอะครับออโต้ไวต่อไปมาพูดถึงโหมดการถ่ายภาพวิดีโอแบบ Cinematic Mode ที่ Apple นี่แบบเน้นนักเน้นหนาใน Keynote ของเขานะครับตัวได้มีเฉพาะในรุ่น iPhone 13 Series เท่านั้นตัว12 Pro เนี่ยไม่มีถึงแม้ว่าคุณจะอัพ iOS ไป15เหมือนกันแล้วเนี่ยก็ไม่มีนะเขากักไว้แค่13เท่านั้นนะมันจะได้เป็นจุดขายไงนะจริงๆจะว่าไปมันก็คือการถ่ายพอร์เทรตแบบวิดีโอนั่นแหละเหมือนพอร์เทรตภาพถ่ายเหมือนภาพถ่ายอ่ะแต่เป็นพอร์เทรตในวิดีโอก็คือจะต้องมีหน้าชัดหลังเบอร์ใช่ไหมก็คล้ายภาพถ่ายคือตัวตัดขอบเนี่ยอย่างที่ผมไปลองมาเนี่ยอย่างตัวเก้าอี้อย่างเงี้ยเก้าอี้ที่นั่งริมน้ำอ่ะถ้ามันเป็นแบบโหเหล็กลายเหล็กเยอะๆเนี่ยก็ยังตัดขอบไม่ค่อยดีแต่ตัวเนี้ยเวลาคุณไปใช้จริงๆเนี่ยมันสามารถแทร็กวัตถุได้คุณไปแตะย้ำๆเนี่ยมันจะแทร็กวัตถุตัวเนี้ยล็อกไปเลยแล้วไม่ว่าจะแพนกล้องไปทางไหนเนี่ยก็จะล็อกที่วัตถุตัวนี้ผมว่ามันแทร็กค่อนข้างจะแม่นอยู่นะผมเท่าที่ผมลองอ่ะแล้วก็สามารถปรับเอฟได้ก่อนถ่ายอ่ะจริตชัตเตอร์เนี่ยถ้ามันให้มาดีฟอลต์ใน 2.8 มันเบลอจนบางทีแบบเหมือนตัดขอบไม่เนียนเนี่ยก็มาปรับให้เอฟมันลึกขึ้นหน่อยนึงเออสัก F4.5 F5.6 อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ถ้าจังหวะที่คุณถ่ายไปแล้วเนี่ยจะมาปรับ F ตอนนั้นไม่ได้นะต้องปรับไปก่อนที่จะถ่ายนะครับหรืออีกทีนึงก็คือปรับตอนที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วมา edit เป็นไฟล์เรียบร้อยแล้วกด edit เนี่ยสามารถปรับได้เลยตรงไหนจะชัดตรงไหนจะเบลอจะเอา F เท่าไหร่ปรับได้หมดใช่ปรับตำแหน่งจุดโฟกัสได้ด้วยจะโฟกัสจุดนี้หรือจุดนั้นเนี่ยปรับได้ตอน edit ทีหลังได้นะครับแล้วก็ผมไปลองไอ้ตัวฟีเจอร์ที่เขาโฆษณาที่แบบคนหันหน้ากล้องไปแล้วหันไปอีกทีนึงเนี่ยกล้องมันจะเข้าใจว่า AI จะรู้ว่าเราต้องไปแพนภาพด้านหลังเนี่ยผมไปลองมาเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่บางทีมันก็มัวๆบางทีมันก็ไม่โฟกัสบางทีก็โฟกัสบางทีก็ไม่โฟกัสอะไรเงี้ยทางที่ดีคือตากล้องเนี่ยกดฟิกไปเลยไม่เพอร์เฟกต์ตากล้องฟิกไปเลยตอนนี้ชัดคนนี้พอหันไปปุ๊บไปแตะคนหลังเอออย่างเงี้ยชัดเจนล็อกไปเลยดีกว่าเออนะครับเท่าที่ผมไปลองมาแล้วก็ผนวกกับเทเลโฟโต้เอเลนเทเลโฟโต้3เท่าเนี่ยมันทำให้การถ่ายซินิมาติกมันดูสมจริงมากขึ้นน่ะคือเวลาหน้าชัดหลังเบอร์มันควรจะเป็นภาพเทเลถูกป่ะถ้าเกิดเราใช้เลนวายมันจะดูแบบเลนหลักมันจะดูเอ้ยมันภาพแบบนี้มันกว้างขนาดนี้มันไม่ควรจะหน้าชัดหลังเบอร์ป่ะวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไปผนวกกับตัว13 Pro ที่เป็นแบบเลนเทเลเข้าไปเนี่ยเอ้ยมันดูแบบสมจริงสมจังมากขึ้นมันดูในตัว13 Pro เนี่ยCinematic Mode เนี่ยมันสามารถใช้ได้2เลนใช่ไหมเลน 1x กับเลน 3x ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วเลน 3x เทเลเนี่ยคือมันมีความเสมือนจริงมากกว่าเพราะว่าเวลาเราถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ส่วนใหญ่เราใช้เลนเทเลกันใช่ไหมเวลาใช้กล้องใหญ่อะไรเงี้ยใช่มันก็ดูมุมมองลักษณะเหมือนแบบเป็น portrait จริงๆอ่ะเออดูสมจริงใช่ครับครับก็สำหรับไอ้ฟีเจอร์ Cinematic Mode อ่ะตอนแรกผมเฉยๆนะโอ้ยก็แค่ portrait ในวิดีโออะไรเงี้ยพอผมไปลองใช้ไปปุ๊บพอผมก็ไปถ่ายวิดีโอปกติอ่ะเฮ้ยรู้สึกขึ้นมาเลยเว้ยรู้สึกว่าซีนิมาติกมันทำให้ภาพมันดูมีอะไรอ่ะอย่างช็อตเดียวกันเออดูดีขึ้นช็อตเดียวกันเนี่ยลองใช้ซีนิมาติกอ่ะถึงแม้จะตัดขอบไม่เนียนก็เถอะคุณก็ไปปรับเอฟให้มันแบบเบลอน้อยๆหน่อยดิไม่ต้องเบลอมากอะไรเงี้ยให้มันดูเนียนขึ้นเนี่ยมันดูแบบน่าสนใจขึ้นมากขึ้นดูมืออาชีพขึ้นดูโปรขึ้นจริงๆเออผมชอบผมกลับชอบแล้วตอนเนี้ยนะครับไม่ชอบอยู่อันเดียวคือถ่ายไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็น Dolby Vision แบบใช่มั้ยเออดูฝังมาให้โดยอัตโนมัติเนี่ยไม่ชอบตรงนี้อันเดียวเลยปิดไม่ได้ด้วยเซตให้ปิดก็ยังไม่ได้หาไม่เจอปัญหากันการเป็น Dolby Vision HDR ก็คือเวลาเอาไปใส่ในพวกโปรแกรม Edit ต่างๆเนี่ยมันจัดการยากมากโดยเฉพาะจะเอาไปรวมกับคลิปอื่นๆที่ไม่ใช่ HDR เนี่ยจะการยากมากใช่แล้วถ้าจะไปแชร์ในโซเชียลอะไรเงี้ยที่มันไม่ซัพพอร์ต HDRไฟ HDR ที่ดีๆเนี่ยสีแสงสดๆเนี่ยเอาพอไปแชร์งั้นกลายเป็นแบบมืดอ่ะจืดไปเลยจืดไปต่อไปมาพูดเรื่องการถ่ายวิดีโอแบบมาโครบ้างคือนอกจากจะถ่ายภาพมาโครได้แล้วเนี่ยยังถ่ายวิดีโอมาโครได้ด้วยนะครับวิธีการทำก็ง่ายๆก็คือถ้าคุณอยู่ในเลนวายปกติเลนหลักเนี่ยคุณเอาไปจ่อใกล้ๆเนี่ยยังไม่ได้กดถ่ายนะแค่เอามาเล็งใกล้ๆเนี่ยมันจะสลับเป็นเลนมาโครเองแต่ตอนจังหวะมันสลับเนี่ยมันจะไม่สมูททรานซิชันเหมือนตอนคุณถ่ายภาพนะตอนจังหวะเปลี่ยนเลนนี่มันกระตุกแบบเลื่อนไปทางกระตุกไปทางขวาหรือซ้ายไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะจึ๊กอย่างนี้เลยนะแบบโหอันนั้นคือก่อนถ่ายไม่เป็นไรเลยอ่ะเล็งปุ๊บกดถ่ายไปไม่มีประเด็นแต่ถ้าคุณถ่ายก่อนเนี่ยสมมติถ่ายที่แบบข้างนอกไกลๆอ่ะ
ดถ่ายไปแล้วแล้วค่อยๆเอาเข้าไปใกล้ๆแล้วหวังว่าเลนมันจะสลับให้เนี่ยไม่สลับนะครับไม่มันจะไม่อัตโนมัติสลับให้แต่ถ้าคุณไปแตะโฟกัสปุ๊บอันนี้สลับให้แล้วแต่สลับแบบกระชากเลยไม่ได้สมูทเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถ่ายแบบอยากได้ซีนแบบจากไกลแล้วค่อยๆเข้าไปใกล้ๆแล้วมาโครเนี่ยคุณเลือกที่เลนอัลต้าไวด์ก่อนเลยแล้วก็เข้าไปใกล้ๆเป็นมาโครได้อันนี้สมูทนะครับแล้วก็ผมขยายความนิดนึงครับก็คือ1คือตอนยังไม่ถ่ายเนี่ยเลนมาโครเนี่ยมันจะปรับเป็นเลนมาโครให้อัตโนมัตินะเวลาเราเอากล้องไปใกล้ๆอะไรมันจะปรับเป็นเลนมาโครให้อัตโนมัติใช่ครับอย่างที่2ก็คือเวลากดถ่ายแล้วอะแล้วก็เหมือนซูมเข้าไปเหมือนเอากล้องไปใกล้ๆมันจะไม่ปรับเป็นเลนมาโครให้อัตโนมัติจนกว่าเราจะกดโฟกัสใช่มั้ยออโต้ครับกดปุ๊บมันสลับให้แต่ว่าสลับแบบกระชากเลยไม่สมูทโอเคใช่เพราะฉะนั้นถ้าอยากสมูทนี่ก็เลือกเอาตะวายแต่แรกแล้วก็ถ่ายไปเลยครับสมูทแน่นอนนะแล้วก็ถ่ายได้ใกล้ยันรูขุมขนเหมือนเดิมอ่ะนะโอ้เจ๋งดีอ่ะมันทำให้เราสนุกผมชอบมากเลยมันทำให้เราสนุกในการเปิดปิดได้ไหมไม่เปิดปิดได้ไหมก็ไม่ต้องไงคุณกดเลนเอาตะวายปุ๊บมันก็คือถ่ายได้เลยอ่ะคุณก็ไปจ่อปุ๊บมันก็คือมาโครโดยอัตโนมัติอ่ะมันจ่อได้ใกล้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่เขาว่าเปิดปิดของคุณเองหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในเลนปกติใช่ไหมอยู่ในเลนปกติแล้วบางทีเรากำลังเล็งอะไรอยู่อ้าวปรับให้กูเป็นมาโครอีกแล้วอันนี้ยังเปิดปิดไม่ได้ซึ่งในอนาคตใน Apple บอกว่าจะเปิดปิดได้ในเวอร์ชันในซอฟต์แวร์ต่อไป iOS รุ่นหลังจากนี้จะทำได้ตอนนี้ยังทำไม่ได้บางทีมันน่ารำคาญเนี่ยเราเปิดเลนหลักอยู่แล้วก็ขยับไปนิดเดียวเองยังไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายมาโครเลยก็ปรับเป็นมาโครให้แล้วอะไรเงี้ยมันน่ารำคาญตรงนี้แหละครับแต่ผมชอบมากเลยนะไอเลนมาโครเนี่ยไอถ่ายวิดีโอมาโครเนี่ยมันทำให้เราสนุกในการถ่ายภาพมากขึ้นอ่ะไปจ่ออะไรใกล้ๆดูมดดูแมลงสนุกมากมันลดแมลงอะไรเงี้ยครับฟีเจอร์ต่อไปคือถ่ายวิดีโอแบบโปรเรสก็คือเป็นการถ่ายวิดีโอแบบรอไฟล์ซึ่งอันนี้ Apple ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานนะครับใน iOS นี้นะคาดว่าใช้ได้ใน iOS 15.1 นะครับแต่อย่าเพิ่งสับสนระหว่างโปรเรสกับโปรอนะโปรอคือไฟล์รอสำหรับภาพถ่ายภาพนิ่งProRes คือไฟล์รอสำหรับวิดีโอนะครับหลังจากรีวิวมันภาพถ่ายแบบภาพนิ่งไงตัวโปรอเนี่ย มีมาตั้งแต่ตัว iPhone 12 Pro แล้วนะใช่ๆๆที่แล้วเนี่ยถูกต้องอย่าสับสนระหว่าง2 อันนี้นะใช่ครับมารีวิวจนถึงจุดนี้แล้วมาสรุปกันหน่อยแล้วกันนะครับว่า13 Pro เนี่ยดีกว่า12 Pro เยอะมั้ยอะไรยังไงไปที่เลนส์ไวด์ก่อนเลนส์ไวด์นี่พัฒนาดีขึ้นจริงในที่แสงน้อยนะครับถ่ายวิดีโอกันสั่นดีขึ้นตัวเซนเซอร์ชิปใช้งานได้จริงนะครับโดยเฉพาะการวิ่งยิ่งใครมีกิมบอลอยู่แล้วคือหายห่วงอยู่แล้วอ่ะมันดีขึ้นแน่นอนนะครับตัวอัลต้าไวเนี่ยภาพนิ่งดีขึ้นคมขึ้นนะครับสีไม่เพี้ยนพัฒนาคือสีไม่เพี้ยนสีตรงแล้วถ่ายกลางคืนดีกว่าเดิมชัดเจนดีกว่าเดิมเยอะแล้วอัลต้าไวเนี่ยผนวกที่เป็นสามารถถ่ายมาโครได้ด้วยเนี่ยทำให้คุณหลากหลายในการถ่ายภาพมากขึ้นวิดีโอได้ด้วยต่างหากนะฮะส่วนเลนเทเลคือผมมองว่านี่คือเทเลแหละอันนี้คือเทเลที่แท้จริงไหนๆจะซูมแล้ว3เท่าไปเลยดีกว่า3เท่าก็ไม่ใช่แค่ขยายเปล่าๆนะดีเทลมาครบนะครับถ่ายภาพกลางคืนก็ยังดีขึ้นด้วยแล้วก็ผนวกกับซินิมาติกโหมดเนี่ยทำให้การถ่ายซินิมาติกมันดูแบบสมจริงสมจังมากขึ้นนะภาพหน้าชัดหลังเบลอมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับภาพดูดีขึ้นดูดีขึ้นจริงโปมากขึ้นจริงครับแล้วมีอีกอย่างนึงก็คือไอ้ photographic style ก็คือสามารถปรับสไตล์ได้แล้วจริงๆมันก็คือฟิลเตอร์นั่นแหละซึ่งทำได้ใน13 12ยังทำไม่ได้อยากให้ภาพแบบคอนทราสต์เยอะขึ้นอยากให้ภาพที่มันสีสดมากขึ้นในแค่เลนส์ไม่คล้ายๆกล้อง Samsung อะไรเงี้ยตอนนี้ใน iPhone ก็ทำแบบนั้นได้แล้วเหมือนกันครับสรุปคุณพัทผมถามคุณพัทคำเดียว ไอ้ที่บ่นมาทั้งหมดเนี่ยกล้องใหญ่กล้องนูนกล้องเกะกะเกินไปแล้วเนี่ยกับภาพกับวิดีโอกับสิ่งที่คุณได้คุ้มไหมคุ้มครับตอบเลยว่าคุ้มเลยจบเลยครับก็ให้อภัยเลยคือกลายเป็นแบบโอ้ยรักเลยอ่ะคือใครต้องการแบบว่ากล้องวิดีโอถ่ายภาพที่แบบทำคอนเทนต์ในตัวนี้จริงๆผมว่าจบเลยนะได้ทุกอย่างแล้วอ่ะทั้งมาโครทั้งทุกอย่างเลยอ่ะแล้วคุณภาพดีด้วยคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย 425DG นะครับก็ใครที่ได้มือถือ iPhone เครื่องใหม่มาเนี่ยสิ่งนึงที่ต้องทำเลยก็คือการหาเคสมาใส่ใช่ไหมครับ 425DG เนี่ยเขาก็เป็น
ที่ที่แบบมีเคสรวมกันเยอะมากนะครับเป็นเคสการกระแทกแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยมีถึง300แบบด้วยกันนะครับการกระแทกเขาแบ่งเป็นระดับเลเวล1 2 3เนี่ยนะเขาทดสอบเขาเองนะครับเอาง่ายๆระดับ2ก็คือพวก material gate นั่นแหละระดับ3นี่คือ over กว่านั้นอีกนะครับแล้วเขาเทสนี่เขาเทสจริงจังนะเขาดรอปเทสแบบโยนข้ามตึกโยนอะไรนะทิ้งมาจากสะพานลอยทิ้งมาจากระเบียงบ้านชั้น2อ่ะเขาเทสกันจริงๆกันเลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเขาเนี่ยข้อมูลแน่นปึกคือผมเคยเข้าอยู่คือจริงๆเว็บ425เนี่ยผมเข้าก่อนที่จะมาทำ YouTube อีกนะผมก็ชอบเว็บนี้มาก่อนอยู่แล้วส่วนตัวนะคือเขาถ่ายรูปสินค้าชัดเจนแล้วก็เขียนอธิบายชัดเจนมากนะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้ไอ้เขามีฟิลเตอร์ในเว็บเขาเนี่ยอย่างเรามีมือถือสีอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเรามีมือถือสีซีราบูอย่างเงี้ยจะเลือกเคสอะไรนะที่มันเข้ากับสีมือถือเราเขามีฟิลเตอร์ให้เราเลือกสี iPhone เนาะสี iPhone ใช่ก็ไปเลือกมือถือเนี่ยไอ้ iPhone อย่างเงี้ยเฮ้ยสีเซราโบเขาก็ฟิลเตอร์เฉพาะเคสที่มันดูแล้วเหมาะกับสีเครื่องเราอะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหานะครับ300แบบนี่หากันตาเหลือกเลยนะเขาฟิลเตอร์มาให้แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับ425เขายังส่งเคสให้เราลองใช้นะครับยี่ห้อแรกเลยคือเคสเบดรุ่น Tough Clear Plus with MagSafe ตัวนี้ส่งมาให้ทั้ง3รุ่นเลย13 13 Pro 13 Mini เนี่ยตัวนี้เป็นเคสใสแต่ปกติเคสใสจะแบบบางๆนะนี่เคสใสแบบหนาเลยแบบการกระแทกเลเวล3ของเว็บ425คือดรอปเทสที่ 4.5 เมตรได้นะครับแล้วก็ compatible กับ MagSafe ของ Apple ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไอ้เคสเมดเนี่ยยังมีอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น Soap Bubble ซึ่ง texture ด้านหลังเนี่ยมันจะต่างไปมันจะเป็นแบบสีลุ้งๆใช่ไหมเป็นฟองสบู่เหมือนฟองสบู่อะแต่ตัวนี้การกระแทกจะอยู่เลเวล2แล้วก็ระดับ military grade นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมี Rhino Shield รุ่น Solid Suit เนี่ยส่งมาให้เราทดลองด้วยแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งคือ Gear 4รุ่น Denali Black นะครับที่ส่งมาให้เราลองใช้ก็ทั้งหมดเนี่ยการกระแทกปึ๊กเลยครับที่ผมทดลองมาใช้มาลองมานะครับครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับกับรายการคู่คู่เกียร์ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบาย